เมตตาสูตรที่สองว่าด้วยผู้เจริญอัปปมัญญาสี่จำพวกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉไหนดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องลา่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมีได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดมีอยู่ในเมตตาฌานนั้นบุคคลน,นั้น พิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตน บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุดทาว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายความอุบัตินี้แหลไม่ทั่วไปด้วยปุถุชนอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศท,ที่สองทิศท,ที่สามทิศท,ที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องลา่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยกรุณาอันภัยบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมีได้ ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดมีอยู่ในกรุณาฌานนั้นบุคคลน,นั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุดทาว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายความอุบัตินี้แลไม่ทั่วไปด้วยปุถุชนอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ ทั้งเบื้องบนเบื้องลากเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยมุทิตาอันภัยบูร์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมีได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่รูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณอันใดมีอยู่ในมุทิตาฌานน,คคนนั้นบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียน เป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุดถาวาดูกระราภิกษุทั้งหลายความอุบัตินี้แลไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องลา่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่า ในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบูรณ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมีได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดมีอยู่ในอุเบกขาฌานนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตน บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุดทาว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายความอุบัตินี้แลไม่ทั่วไปด้วยปุถุชนดูกระราภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกเจ้า แม่ตาสูตรที่สอง